พามาชมอัปเดตเบิ่งไข่หูช้างด่างเหลืองที่เป็นใบเล็กๆที่เพิ่นไปยอดเพิ่นยุบลงไปเนาะพี่น้องนะครับมาเปลี่ยนเบิ่งกำลังงอกรากครับผมพี่น้องเราก็ต้องรุ่นต่อไปเนาะแต่ที่สำคัญวันนี้ผมไปดูไลฟ์สดมาแล้วก็ทายเกมถูกเนาะครับผมก็ได้เพิ่มเติมมาอีกใบนึงครับผมนี่ครับใบเล็กๆครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองแช่น้ําไปด้วยกันเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นการพิสูจน์บ่เนาะว่าวิธีนี้จะได้ผลบ่ครับผมครับทําการแช่น้ําลงไปเลยครับผมนี่ครับลงไปแช่ไปพร้อมกันเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้างอกรากจังได๋เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อพี่น้องมาชมไข่หูช้างด่างเหลืองที่ผมทําการทดลองแช่น้ําไว้ประมาณ10กว่าวันเนาะพี่น้องปรากฏว่าเพิ่นเริ่มงอกยอดขึ้นมาแล้วครับผมจะมีไข่อีกใบนึงที่ยอดเพิ่นเกิดงอกขึ้นมาแล้วยุบไปเหลือแต่เงาเพิ่นครับผมเหลือแต่ไข่เพิ่นก็เลยจะมาทําการแช่พร้อมกันเลยพี่น้องนี่ครับผมจะมาบอกรายละเอียดเรื่องการแช่เด้อพี่น้องสําหรับการแช่น้ําก็เป็นทางเลือกนึงเนาะครับผมสําหรับไข่หูช้างด่างเหลืองครับผมพี่น้องอันนี้อ่ะประมาณ 3-5 วันผมก็จะมาทําการรินน้ําออกเนาะพี่น้องถ่ายน้ําออกแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําใหม่พี่น้องนี่ครับทําวิธีการนี้ประมาณ5วันครับผมรินออกทีนึง5วันหรือ7วันก็ได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะยิบเดี๋ยวผมจะลองยิบออกมาให้เบิ่งชัดๆเด้อพี่น้องนี่ครับจะให้ชมเบิ่งว่ายอดเพิ่นกําลังงอกเนาะพี่น้องนี่ครับซึ่งวิธีนี้เป็นทางเลือกนึงเนาะที่สําหรับคนที่เพาะหูช้างด่างเหลืองแล้วงอกช้าพี่น้องนี่ครับประมาณ10วันเนาะคืองอกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําต่อเนื่องให้จนเพิ่นงอกเด้อพี่น้องสําหรับต้นนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับพอใช้เวลาไปประมาณ20กว่าวันเนาะพี่น้องก็เริ่มงอกเป็นใบขึ้นมาแล้วอันนี้ผมจะทําการปลูกเลยครับผมตัวนี้เพราะว่ารากเพิ่นงอกแล้วครับผมนี่ครับเห็นรากเพิ่นน้อยๆแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกลงกระถางเลยเด้อพี่น้องสําหรับสู่ดินก็เก่าเนาะพี่น้องเอาหน้าดินเป็นส่วนประกอบหลักของผมเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวผมทําการย้ายลงไปปลูกเลยครับผมพี่น้องนี่ครับถ้าชมเบิ่งใกล้ๆก็จะเห็นรากเพิ่นเห็นบ่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลงปลูกเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ารากเพิ่นออกแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับสําหรับการแช่น้ําเนาะพี่น้องสําหรับการแช่น้ําของไข่บนหูช้างด่างเหลืองนั่นก็งอกเป็นอย่างดีครับผมสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วเด้อโปรดติดตามช่อง108อีสานบ้านนาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ